มาถึงรองพื้นผู้ชายมีรองพื้นหรือเปล่าไม่มีถามหน่อยด้วยหน้าที่การงานปกติเราต้องแต่งหน้าเองไหมแต่งหน้าเองด้วยแล้วก็มีช่างแต่งหน้าด้วยทำอีเวนต์น่ะแต่งหน้าเองเคล็ดลับในการแต่งหน้าของจอนคือครับผมคืออย่างเมื่อก่อนน่ะตอนที่แต่งหน้าสมัยที่แบบว่าทำรายการทีวีอ่ะนี่เมื่อก่อนก็คือแบบว่าฉาบรองพื้นน่ะเราไม่เข้าใจด้วยไงว่าเวลาทำทีวีอย่างเงี้ยไฟมันเยอะมากบางทีออกนอกสถานที่ก็ต้องมีการบอกว่าซับเซิร์ฟอะไรต่างๆแล้วเวลาซับปุ๊บรองพื้นมันก็หลุดออกไปบ้างเนี่ยเขาเลยจะลงให้มันแน่นผลออกมาโอ้โหก็คือแบบหนาเต๋อมากเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มทำอินเทอร์เน็ตทีวีซึ่งก็จะต้องมีความมินิมอลลงมาหน่อยก็เริ่มแบบว่าใช้อะไรที่มันบางลงพี่ว่ามันอยู่ที่ปริมาณในการใช้ด้วยผู้ชายจะมือหนักแล้วก็ใช้เยอะไปจริงๆเนี่ยมันใช้น้อยยิ่งกว่าเม็ดถั่วเหลืองนะบางทีต้องใจเย็นๆเวลาใช้รองพื้นค่อยๆให้เวลากับมันค่อยๆแตะมันไปทีละนิดผู้ชายเนี่ยเอาจริงนะไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้รองพื้นสมมติมีแดงๆนิดนึงเนี่ยแล้วอยากจะให้หน้าเราเนี่ยคอนซีลเลอร์จบทุกวันนี้ผมก็เป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็ใช้เป็นคุชชั่นคือคุชชั่นเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อให้การใช้รองพื้นเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยคือข้อดีของคุชชั่นก็คือว่ามันไอตัว Air Puff เนี่ยมันจะช่วยกำหนดปริมาณในการใช้รองพื้นใช่ก็คือแบบว่าแตะกดอะไรลงไปได้เลยแล้วก็แบบปั๊บปั๊บปั๊บแต่ถ้าให้ดีสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ชายสีสำคัญมากผู้ชายที่ใช้คุชชั่นนะมีบางแบรนด์ที่เข้ามาแล้วพี่โอเคค่อยแบบค่อยยังช่วยบอกได้ไหมอย่างเช่นนาตัวเนี้ยของนาเนี่ยAqua Glow Cushionของนาเนี่ยเพิ่งออกมาล่าสุดก็จะมีสีที่ค่อนข้างเข้มสำหรับผู้ชายเนี่ยมันก็จะไม่ขาวเกินไปแล้วเนื้อก็ดีนะฉ่ำกำลังดีผมว่าเป็นแฟนของเขาอีกแล้วว่าจริงๆก็ใช้แบบคอนซีลเลอร์ของนาสุดแล้วด้วยออกเหลืองโทนเหลืองด้วยเฮ้ยโอเคเลยเนี่ยเห็นไหมเนื้อดีเชียวโอเคเลยโอเคเลยตอนที่บ๊อบบี้บราวน์มาเนี่ยก็ผมกับภรรยาก็กรี๊ดมากเพราะว่าแบบเฮ้ยเอ้ยดีจังเลยแบบนี้มันก็มีแบบเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สีมันไม่ได้แบบวอกไม่ได้ขาวจนเกินไปเนอะก็มีสีเข้มสีอะไรให้เลือกเยอะขึ้นก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตอนนี้มีนาสดมาแล้วก็หลายๆแบรนด์เนี่ยก็เริ่มเก็ตตรงจุดนี้แล้วถือว่าเฮ้ยพวกเรามันมาตามเทคโนโลยีจริงๆถ้าคุณคิดจะทาแป้งผสมรองพื้นเพราะว่ามันง่ายแล้วมันสะดวกฝากไว้อย่างนึงก็คือว่ากรุณาอย่าทาไปที่คิ้วและขนตาคือด้วยความรีบก็ทาไปแป้งเนี่ยมันก็จะไปเกาะที่ขนคิ้วและขนตาเวลาพี่จะจับโป๊ะใครทาแป้งทารองพื้นนะพี่จะยืนข้างๆแล้วพี่จะมองอย่างเงี้ยมันจะเห็นเลยว่าแป้งเกาะที่ขนคิ้วแล้วก็ขนตาอยู่ถ้าเรามีเพื่อนผู้ชายคนไหนที่เขาแต่งหน้าทาแป้งอะไรเงี้ยก็ไปเตือนเขาได้ก็เปิดเชื่อใจให้เขาดูเออถ้าสมมติว่าโอเคมันมีแป้งเกาะไปแล้วหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยทำยังไงแก้ไขด้วยใช้เจลอยู่แล้วถูกไหมเอามาลูบอ๋อลูบได้เลยปัดออกก่อนแล้วก็ลูบคิ้วเจลหรือแว็กพวกวัสลีนอะไรอย่างงี้ก็มาช่วยได้ข้อดีก็คือว่าทำให้คิ้วคุณดูเงาขึ้นหน้าเราจะดูเฟรชดูสดชื่นขึ้นหลังจากเทปนี้ออกไปผู้หญิงทุกคนจะจ้องที่คิ้วผู้ชายก็จะเป็นท่าเนี้ยเชื่อใจนะครับถ้าผู้ชายคนไหนที่อยากหล่ออยากหน้าเนียนอยากผิวดูดีดูใสดูสุขภาพดีศึกษานิดนึงดูเทปนี้แล้วแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับสำหรับผู้ชายนะครับรองพื้นอีกแบรนด์หนึ่งที่ชัยชอบและก็อยากจะแนะนำนอกจากนาสแล้วเนี่ยก็คือตัว Laura Mercier ขวดนี้นะครับที่ชื่อว่า Smooth Finish Flawless Fluid มีให้เลือกหลายสีและส่วนใหญ่เป็นโทนเหลืองที่สวยมากวิธีการใช้นะครับสำหรับหลอดนี้ของ Laura Mercier ก็คือเขย่าตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วก็เปิดค่อยๆบีบออกมานิดเดียวเริ่มจากแค่นี้ก่อนสำหรับบางคนแค่นี้ใช้ได้ทั่วทั้งหน้าแล้วที่สำคัญก็คือว่าเนื้อลื่นเกลี่ยง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นทำให้ผิวดูสุขภาพดีดูบางปกปิดได้ในระดับน้อยถึงปานกลางรองพื้นไหนยืดหยุ่นดีไม่ดีเนี่ยง่ายๆบีบออกมาปุ๊บแล้วลูบไปที่ผิวถ้ามันไหลไปในปริมาณที่มันเท่ากันหมดอันนั้นคือยืดหยุ่นดีวนอย่างนี้ใช่ไหมครับวอร์มแล้วก็ลูบปุ๊บอย่างเงี้ยคือยืดหยุ่นดีมันค่อนข้างเท่ากันหมดถ้ารองพื้นที่มีความยืดหยุ่นไม่ดีส่วนใหญ่จะเป็นรองพื้นที่มีส่วนผสมของแป้งที่ค่อนข้างเยอะจะมีความฝืดรองพื้นที่มีความยืดหยุ่นไม่ดีแบบเนี้ยประสิทธิภาพในการที่มันจะพลิ้วไหวไปตามหน้าเราเวลาที่เราขยับหน้าเนี่ยมันจะน้อยมันก็จะเริ่มไหลลงไปอยู่ในรูตามร่องริ้วรอยอะไรต่างๆนะครับบนหน้าคุณฉะนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นของเนื้อรองพื้นเนี่ยมีความสำคัญมากเชื่อใจครับปัจจุบันเนี้ยการที่คุณผู้ชายทุกคนเนี่ยจะลุกขึ้นมาแต่งหน้าทาแป้งทารองพื้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความแมนของคุณเนี่ยหดหายไปเพียงแค่คุณต้องศึกษานิดนึงแค่นั้นเองก่อนที่จะมาแต่งหน้าแล้วคุณจะดูดีขึ้นเชื่อใจครับ